ท้าโซเชียลวัดเอลถูกว่าปล่อยตัวดูอุปันไม่เพรียวเหมือนเดิมปูประยาท้าโซเชียลวัดเอล24นิ้วไม่อยู่เฉยถูกว่าเรือนร่างโดนว่าเรื่องหุ่นจนต้องออกมาตอบกลับสำหรับปูประยาที่ล่าสุดเธอเผยรูปร่างตัวเองที่มาในชุดแนบนิ้ววันที่เดินพรมแดงพร้อมแคปชั่นบอกว่าคนที่ชอบมาติว่าปูต้องผอมซึ่งสุดนี้ก็ใส่เซสเดียวกับรันเวย์ไม่มีการแก้ขอถามหน่อยว่าทำไมต้องบังคับผู้หญิงให้เป็นในแบบที่คุณชอบหรือพอใจ342438ถึงเวลาที่คนควรจะเลิกว่าคนเรื่อง Body and Focus on Body Positivity พูดอีกรอบฉันชอบแบบนี้พบชาวโซเชียลรายหนึ่งคอมเมนต์บอกว่าเอลไม่น่า24แต่จะบอกว่าคือปูเป็นคนที่มีรูปร่างดีสมส่วนเรียกว่าเป็นคนหุ่นดีแบบจริงๆมาตลอดนะแต่ไม่เห็นต้องแคร์คำคนขนาดนี้อ่ะมันดูแบบว่าจะมาสนใจอะไรกับแค่คนวิจารณ์ถ้าเรามั่นใจในรูปร่างของตัวเองจริงๆรักในรูปร่างของเราที่เราต้องการในแบบนี้ก็จงมีความสุขกับมันยิ่งมาตอบโต้มันก็ยิ่งเหมือนเราไม่มั่นใจกับรูปร่างตัวเองจริงๆเหมือนที่บอกไว้นะมันดูย้อนแย้งอะคือต่อให้ปูผอมกว่านี้มันก็วิจารณ์ถ้ามันจะทำอยู่สวยๆนิ่งๆลอยตัวไปดีกว่าเห็นตอบกลับเรื่องรูปร่างบ่อยเกินอ่ะสาวปูตอบกลับว่า24คาถาช่วงประจำเดือน25คำวัดดีไหมคะเป็นกระแสขึ้นมาทันทีหลังจากที่มีคนเห็นนางเอกสาวปูประยาไปเล่นน้ำสงกรานต์ที่ป่าตองจังหวัดภูเก็ตเมื่อช่วงเทศกาลวันหยุดยาวที่ผ่านมาซึ่งหลายคนต่างก็ชื่นชมในความสวยและความเป็นกันเองของเธอกันอย่างรัวๆแต่ก็ยังมีบางคนที่เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องหุ่นจนถูกตั้งคำถามว่าเธออ้วนขึ้นหรือเปล่าต่อมาปูประยาก็ได้ถือโอกาสพูดในไลฟ์ว่ามีคลินิกติดต่อมาเพื่อที่จะให้ไปดูดไขมันที่ต้นขาให้ฟรีๆแต่ก็ได้ปฏิเสธไปแล้วโดยเจ้าตัวยังได้โพสต์รูปภาพอวดหุ่นตัวเองผ่านทางสตอรี่ IG อีกครั้งพร้อมเขียนข้อความด้วยประโยคเด็ดไว้ว่าไม่ลดหุ่นถ้าชอบแบบนี้จบนะ